เนื่องในวาระครบรอบ236ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่องสุดยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่9เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตราธิราชเจ้าที่ล้วนทรงสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติสืบมาโดยในงานมีการพูดคุยถึงศิลปกรรมสถาปัตยกรรมรวมถึงมีการจัดแสดงนาฏศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างกุลาตีไม้โขนและรำสีนวลค่ะมีเรื่องของราชสำนักและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของมันมี2แขนงใหญ่ก็คือแขนงแรกก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอื่นๆแขนงที่2ก็คืองานนาฏศิลป์ดนตรีซึ่งก็ให้เห็นว่างานทั้ง2แขนงหลักๆนั้นเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1มาจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายในการสร้างในการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานนาฏศิลป์ดนตรีเราก็เลยจัดเอาผู้ทรงคุณวุฒิก็มาถ่ายทอดมาเล่าเรื่องงานศิลปกรรมที่เป็นสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งเหล่านี้ทุกคนก็ไปต่อยอดกันโดยส่วนบุคคลทางหนึ่งอีกทางหนึ่งกรมศิลปากรเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดไปขยายผลไม่ว่าจะในเรื่องของการอนุรักษ์การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมงานศิลปกรรมพัฒนางานด้านการแสดงที่ยังคงความเป็นแท้ความเป็นราชประเพณีขณะเดียวกันก็อาจจะไปมีการเสริมบ้างเพื่อให้เข้ากับยุคเวลายุคสมัยแห่งการปัจจุบัน